สวัสดีค่ะอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับถาอีกแล้วและถาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ New Toyota Fortuner นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของกล่องพับกระจกออโต้นะคะและลูกค้าก็ยังติดตัวฟิล์มกรองแสงค่ะบานหน้านะคะของแบรนด์ Coolite ค่ะและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือตัวยางลดเสียงแบบสอดนะคะยอดนิยมของทางร้านเลยค่ะเดี๋ยวไปชมผลงานการติดตั้งของเรากันเลยเดี๋ยวตัวแรกนะคะจะให้ดูในส่วนของตัวกล่องพับกระจกก่อนเลยนะคะนี่ใช้งานแบบนี้ค่ะนี่นะคะกดล็อกรถนะคะกระจกก็จะพับเข้าไปแบบนี้เลยกดคลายล็อกค่ะนี่กระจกก็จะกางออกมาแบบนี้เลยนะคะหากใครยังไม่มีนะคะติดตั้งเพิ่มได้ค่ะที่ JS Pro เลยนะคะแล้วก็มาดูด้านในเลยค่ะนี่ให้ดูในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดนะคะนี่สอดเข้าไปแล้วนะคะเต็มๆที่ขอบยางประตูทั้ง4บานประตูเลยค่ะช่วยกันเสียงลมเสียงกระพือนะคะลดกลิ่นรบกวนนะคะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของตัวยางที่ขอบประตูอีกด้วยเดี๋ยวดูที่ฟิล์มกรองแสงนะคะนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบเซรามิกนะคะมืดนอกสว่างในนะคะนี้ 60% นะคะนี่ใสมากๆเลยแล้วก็ให้ดูในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันเลยค่ะตัวแรกจะอยู่ที่สวิตช์ด้านหน้านะคะนี่สั่งเปิดปิดจากตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวถ้าลองเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะจากพี่ช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานเนียบๆแน่นอนนะคะและที่ฝาท้ายยังสามารถสั่งปิดได้ค่ะจากสวิตช์ตัวนี้เลยและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเซฟตี้กันหนีบนะคะเดี๋ยวลองใช้งานไปพร้อมๆกันนี่นะคะหนีบเบามากๆนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะเดี๋ยวลองปิดให้ดูอีกครั้งนี่ลงมานิ่มมากๆเลยแล้วในส่วนของปุ่มเปิดเติมนะคะที่ด้านหลังนะคะแค่กดแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องไปออกแรงดึงหรือกระชากแล้วนะคะสบายมากๆเลยฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนะคะไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะเดี๋ยวลองใช้งานกันนี่นะคะง่ายมากๆกดไปที่ปุ่มคลายล็อกนะคะ3ครั้งเท่านั้นเองนะคะสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะที่ขาดไปไม่ได้นะคะเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์นะคะหรือว่าเซนเซอร์เท้าเตะนั่นเองนะคะจะอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวถามลองใช้งานให้ดูนี่เซนเซอร์แม่นยำมากๆเลยนะคะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันนะคะสำหรับตัวคลิกเซนเซอร์นะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถ Toyota New Fortuner คันนี้นะคะก็อยากติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมใดๆนะคะติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ JS Pro นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะเป็นตัวแอดไลน์ตามด้วย JS Pro ได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ขอฝากผลงานในรถ Toyota New Fortuner คันนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาปิดโชว์กันอีกครั้งนึง